สวัสดีค่ะกวางจากพอดีพอโยคะนะคะวันนี้นะคะกวางจะมาสอนท่ายืดสำหรับคนที่นั่งนานๆ นะคะคนที่นั่งนานๆเนี่ยไม่ว่าเราจะนั่งกับเก้าอี้ทำงานนั่งกับขับรถนานๆหรือว่าเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินานๆ นะคะมันก็จะ เกิดอาการต่างๆขึ้นกับร่างกายของเรานะคะอาการเกร็งตึงหรือว่าส่งผลต่อร่างกายภายในของเราด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยเวลาที่เรานั่งนานๆเนี่ยเกิดผลอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกเลยที่หลายคนจะชอบพูดเวลาที่นั่งนานโดยเฉพาะนั่งทำคอมนะก็คือปวดคอบ่าไหล่ใช่ไหมคะเพื่อนกวางเนี่ยบ่นประจำเลยว่าปวดคอบ่าไหล่นะคะดูกันก่อนก็คือกล้ามเนื้อคอเนี่ยคอนะคะตั้งแต่คอลงมาเนี่ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อเหมือนกับสี่เหลี่ยมขนมเปกปูนนะคะตั้งแต่ข้อบ่าสะบักแล้วก็หลังช่วงบนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลามันดึงรั้งกันเนี่ยมันดึงทั้งแถบเลยนะคะไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งดังนั้นเวลาปวดเราถึงปวดทั้งก้อนนะคะก็อันนี้เป็นอาการแรกที่คนจะบ่นถึงกันนะคะอาการที่สองนะที่คนมักจะเป็นกันก็คือเรื่องของอาการปวดหลังเวลาที่เรานั่งนานๆนะคะกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังอ่ะมันหดตัวแล้วมันก็เกิดการกดทับทำให้บริเวณหลังล่างของเรานะคะจะรู้สึกปวดมากมีเพื่อนของกวางเหมือนกันที่เป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเนื่องจากว่าทำงานนั่งทำงานนานเกินไปนะคะก็ต้องระวังกันด้วยนะคะอย่างถัดมาที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะคะก็คือ position เวลาที่เรานั่งเนี่ยมันเป็นยังไงคะมันหักงอแบบนี้เนาะเหมือนขาเราอะจะอยู่ในลักษณะเนี้ยตลอดเวลานะคะกล้ามเนื้อในร่างกายคนเราอะค่ะมันค่อนข้างฉลาดมันจะปรับตัวตามการใช้งานของเราดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่ในท่าเนี้ยตลอดนะคะถ้าขาเราเป็นแบบเนี้ยตลอดอะกล้ามเนื้อส่วนเนี้ยของขาเราอะก็จะเกิดการหดสั้นนะคะดังนั้นคนสมัยใหม่อ่ะเขาถึงตึงหน้าขากันมากแล้วก็บางคนก็นั่งยองไม่ได้ก็เพราะว่าเหตุนี้นะคะเพราะเรานั่งมากเกินไปนะคะอันถัดไปนะคะก็คือกล้ามเนื้อสะโพกนะคะเวลาที่เรานั่งนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อสะโพกของเราอ่ะมันจะอ่อนแอลงทำให้คนสมัยใหม่อ่ะก้นย้อยแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะลักษณะวงการเคลื่อนไหวอะค่ะระยะเคลื่อนไหวของสะโพกอ่ะมันก็จะลดลงซึ่งมันส่งผลมากๆเลยนะคะกับการที่ถ้าสมมติเราอายุเยอะขึ้นแล้วกล้ามเนื้อสะโพกเราระยะเคลื่อนไหวน้อยลงอย่างเงี้ยเป็นสาเหตุหลักเลยค่ะของการล้มในผู้สูงอายุดังนั้นเราถึงต้องมายืดนะต้องมายืดกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายพวกนี้นะคะเพื่อที่จะป้องกันอาการบาดเจ็บทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตของเราด้วยนะคะถ้าดูทางกายภาพอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าโหยแบบเกิดความตึงหลายๆอย่างความตึงเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราโดยรวมมันทำให้เรานะคะเสียบุคลิกอย่างเช่นจะเห็นเลยว่าคนสมัยใหม่นะหลังค่อมไม่พอคอยื่นด้วยอ่ะหลังค่อมคอยื่นสะโพกแฟบเข้าไปเพราะว่ากล้ามเนื้อสะโพกไม่มีนะคะแล้วก็ท้องห้อยก็คือเอาง่ายๆว่าทุกส่วนผิดหมดอ่ะคือทุกอย่างในร่างกายอ่ะมันผิดproportionสัดส่วนมันผิดไปหมดนะคะซึ่งเมื่อก่อนก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะเมื่อก่อนก็เคยเป็นว่าทำไมแบบเอ้ยคอยื่นเราไปดูรูปตัวเองเก่าๆเลยยังตกใจว่าเฮ้ยคอยื่นหลังค่อมแล้วแบบสะโพกก็เหมือนแอ่นออกมาแต่ว่าท้องยื่นไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรายืดกล้ามเนื้อด้วยวิธีเหล่านี้บ่อยๆสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยลดอาการของการเกิดสิ่งเหล่านี้ไปได้ด้วยนะคะทีนี้พูดถึงกายภาพภายนอกและเรามาดูถึงกายภาพภายในกันบ้างนะคะการที่เรานั่งนานๆนะส่งผลถึงเรื่องของความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็โรคอ้วนนะคะให้เราลองนึกภาพดูว่าปกติเวลาที่เรายืนใช่ไหมคะเลือดมันก็จะสูบฉีดไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายแบบขึ้นบนลงล่างตามปกตินะคะไม่ยากลำบากอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่ในท่านี้นึกถึงว่าถ้ามันเป็นหลอดดูดน้ำอะถ้าเรามีหลอดดูดน้ำที่มีลักษณะแบบเนี้ยเราใช้แรงมากเลยนะในการดูดแบบกว่าจะขึ้นอะมันใช้แรงพลังเยอะมากนะคะเช่นเดียวกันหัวใจของเราอะค่ะใช้แรงเยอะมากในการที่จะดูดหรือว่าส่งผ่านเลือดไปเลี้ยงตามส่วนต่างของร่างกายที่มีลักษณะเหมือนหลอดแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันทำให้เรานอกจากจะหัวใจทำงานหนักแล้วเรายังเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันสูงแล้วก็เป็นโรคหัวใจอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีท่ายืดอะไรบ้างที่จะช่วย
ลดอาการเหล่านี้บรรเทาอาการเหล่านี้ให้มันดีขึ้นได้นะคะแล้วก็ท่ายืนเหล่านี้เป็นท่าง่ายๆที่สามารถทำเองที่บ้านได้นะคะทำบ่อยแค่ไหนก็ได้ที่เราอยากทำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะท่าแรกนะคะยืนที่ด้านท้ายของเสือก้าวเท้าซ้ายไปทางด้านหน้านะคะปึ๊บโอเคหมุนเท้าขวาออก45องศาเท้าทั้งสองข้างอยู่ห่างกันประมาณ 2-3 ไม้บรรทัดนะคะแล้วเวลาเราลากเท้ากลับมาเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆกันพอดีนะจะไม่ซ้อนกันแบบนี้นะคะบิดลำตัวเข้าไปให้ขนานกับขอบเสือที่ด้านหน้านะคะเข่าตึงทั้งสองข้างหายใจเข้ายก2แขนขึ้นออกนะคะปากเป่าค่อยๆลดมือลงไปมือจับถึงแค่ไหนแค่นั้นใครได้ที่หน้าแข้งวางที่หน้าแข้งเลยนะคะพยายามยืดหลังของเราไปทางด้านหน้าไกลๆแล้วค่อยๆผ่อนคลายทิ้งลำตัวลงไปใครที่เอามือวางที่พื้นได้นะคะวางที่พื้นลงไปเลยทิ้งศีรษะสายตามองไปที่พื้นหรือมองไปด้านหลังสบายท่านี้นะคะช่วยยืดบริเวณขาด้านหลังของเราช่วงสะโพกแล้วก็แผ่นหลังของเราด้วยนะคะเราอาจจะโยกเบาๆหรือเราอาจจะค้างนิ่งไว้ก็ได้สำคัญคือห้ามหลับตานะหายใจนะคะผ่อนคลายให้มากออกจากท่านะคะขมแหววท้องหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมากลั้นย่อเข่าซ้ายชักเท้ากลับหายใจออกปากเป่าลดมือลงเปลี่ยนข้างนะคะทีนี้ก้าวขวาไปบิดเท้าซ้ายออก45องศาเท้าสองข้างไม่ซ้อนกันนะหันลำตัวกลับมาทางด้านหน้าขนานกับแผ่นเสือหายใจเข้ายก2แขนขึ้นออกปากเป่าลดมือลงจับตรงไหนก็ได้ที่ถึงนะคะมือไม่ห้อยลอยไว้นะทิ้งศีรษะลงไปนะคะผ่อนคลายพยายามยืดหลังยาวการยืดหลังนะคะเราอาจจะเริ่มจากจินตนาการว่าเรายืดคางไปทางด้านหน้าไกลๆยืดหน้าอกไปทางด้านหน้าไกลๆนะคะวิธีนี้จะทำให้เรายืดหลังได้ดีขึ้นนะคะลมหายใจก็เหมือนกันนะเวลาให้เราฝึกโยคะนะคะให้เราหายใจลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วก็ผ่อนคลายเวลาที่เราหายใจออกนะคะอาจจะจินตนาการเหมือนกับว่าลมหายใจของเราเนี่ยส่งไปตามส่วนต่างๆที่เกร็งตึงและให้ส่วนนั้นนะคะค่อยๆ คลายออกไปเรื่อยๆจังหวะขึ้นนะคะขมแหววท้องหายใจเข้ายก2แขนขึ้นกลั้นหายใจย่อเข่าขวาชักเท้ากลับออกปากเป่าโอเคต่อไปนะคะท่าถัดไปยืนเท้าชิดติดกันหายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นยืดขึ้นไปออกนะคะเอียงไปทางด้านขวากดเท้าซ้ายให้หนักนะคะแล้วจินตนาการเหมือนเรายืดไปหาปลายนิ้วมือซ้ายที่ด้านบนจะรู้สึกเลยว่าตึงสีข้างนะคะท่านี้นะเป็นการยืดสีข้างของเราทำให้เราหายใจได้โล่งขึ้นนะคะใครที่ช่วงลำตัวด้านข้างเนี่ยมีความตึงนะคะมันจะจำกัดลมหายใจของเราด้วยนะคะปอดก็จะขยายตัวได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่ามันติดกล้ามเนื้อที่เกร็งตึงนะคะผ่อนคลายสบายสบายหายใจเข้าออกปากเป่าลดมือลงเปลี่ยนข้างหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นยืดขึ้นไปออกปากเป่าเอียงยืดนะคะไปหาปลายนิ้วมือขวากดเท้าขวาลงไปติดพื้นให้หนักๆเลยสบายๆอยู่กับลมหายใจของเราหายใจเข้าขึ้นออกปากเป่าผายทีนี้นะคะกลับมายืนยืนที่ประมาณกลางเสือของเราก็ได้นะคะเท้าแยกห่างเท่ากับบริเวณสะโพกหายใจเข้าเดี๋ยวก่อนนะคะมือวางที่ด้านหลัง
จะตั้งมือแบบนี้หรือใครที่ไม่ไหวเอาฝ่ามือคว่ำลงก็ได้นะคะวางมือไว้หมุนเปิดหัวไหล่เหมือนเราจะบีบข้อศอกเข้าหากันที่ด้านหลังหายใจเข้ายืดหน้าอกขึ้นไปนะคะออกผลักสะโพกไปด้านหน้าสบายยังคงจินตนาการนะคะเหมือนเรายืดหน้าอกขึ้นไปทางด้านบนใครที่มีปัญหาคอกดคางชิดอกไว้ใครที่ไปต่อได้อาจจะแง้นคอเบาๆนะคะไม่หลับตาไม่อ้าปากนะหายใจเข้าขึ้นออกปากเป่าลดมือลงนะคะเวลาแอนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แอนได้ไม่เยอะก็ไม่จำเป็นต้องไปเยอะเอาแค่รู้สึกว่าตึงแล้วยังคงหายใจได้อย่างผ่อนคลายก็คือจุดนั้นนะคะคือเหมาะกับเราสำคัญคือยังคงหายใจได้อย่างผ่อนคลายนะคะท่าต่อไปนะหายใจเข้ายกสองแขนขึ้นออกนะคะค่อยๆพับตัวก้มลงมาทางด้านหน้าเลยมือจับไม่ถึงพื้นวางที่ข้อเท้าหรือหน้าแข้งใครที่มือถึงพื้นนะคะค่อยๆทิ้งลำตัวลงไปเอามือวางลงไปเลยตาจะมองที่พื้นหรือมองไปทางด้านหลังสบายๆก็ได้นะคะหายใจลึกยาวถ่ายน้ำหนักมาที่ปลายเท้าด้านหน้านิดนึงเราจะรู้สึกเลยว่าเรายืดนะคะที่ขาด้านหลังเพิ่มขึ้นนะผ่อนคลายเราอาจจะยกซ้ายยกขวาเบาๆเพิ่มองศาในการยืดของเราหรือจะค้างนิ่งไว้ก็ได้จังหวะขึ้นนะคะขมวดท้องเอามือจับที่ขาไว้ก่อนนะแล้วค่อยๆดึงลำตัวกลับขึ้นมานะคะออกปากเป่าเวลาขมวดท้องนะคะก็คือว่าเหมือนสมมุติเรามีหนุ่มหน้าตาดีเดินมาข้างหน้าแล้วก็ขมวดเข้าไปแบบนี้นะคะอันนี้ใช้ในโยคะด้วยนะเพราะว่าการที่เราขมวดหน้าท้องเวลาที่เราดึงตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยเซฟบริเวณหลังล่างของเรานะคะให้ไม่มีอาการบาดเจ็บนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราดึงขึ้นมาตรงๆปุ๊บมันจะน้ำหนักลงที่หลังล่างเยอะนะคะจากท่านั่งนะคะให้เราดันลำตัวมาอยู่ในท่าคลานที่ด้านหน้าข้อมือนะคะอยู่ใต้หัวไหล่ทั้งสองข้างหัวเข่าอยู่ใต้สะโพกไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมายืดคลายกระดูกสันหลังของเรากันหายใจเข้านะคะแอนหลังแอนอกนะคะเงยคางนิดนึงสายตามองขึ้นด้านบนหายใจออกนะคะกดคางลงโก่งหลังเข้าไปนะคะมองให้เห็นสะดือของเราโก่งเข้าไปถึงกระดูกสันหลังเลยหายใจเข้าแอนยืดตามองบนหายใจออกนะคะขมวดท้องสูดเข้าไปให้ลึกอีก3ครั้งนะคะหายใจเข้าออกเข้าออกครั้งสุดท้ายหายใจเข้าสูงออกนะคะโกงหลังเข้าไปให้สูงโอเคพักนะคะทีนี้สักท่าคลานเหมือนเดิมนะก้าวเท้าซ้ายมาทางด้านหน้าระหว่างมือปุ๊บลงมาใครที่ก้าวไม่ถึงขมวดท้องนิดนึงเวลาก้าวนะคะกระดึบกระดึบมาเรื่อยๆนะหัวเข่าขวาที่อยู่ด้านหลังถ้าเราไหวถอยเข่าขวาไปไกลๆหัวเข่าซ้ายอยู่ตรงกับข้อเท้าซ้ายนะคะใครที่ได้แค่นี้นะคะบางคนเนี่ยถ้าตึงมากอ่ะหัวเข่าขวามันจะอยู่ประมาณนี้นะคะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องการที่จะยืดบริเวณหน้าขาข้างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไหวเราก็ถอยเข่าขวาไปหรือถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนั้นแล้วมันตึงแล้วก็ไม่เป็นไรก็เอาแค่ตรงนั้นพอนะคะเราค่อยๆดึงมือขึ้นมาจับที่หัวเข่าเอาไว้หายใจเข้ายืดหน้าอกขึ้นมาออกนะคะลดสะโพกลงไปต่ำๆจะรู้สึกเลยว่าหน้าขาขวาเนี่ยมันได้ยืดเพิ่มขึ้นเหมือนเราผลักสะโพกไปด้านหน้านิดนึงนะคะได้แค่ไหนแค่นั้นนะผ่อนคลายหัวไหล่หายใจลึกๆยาวๆไว้
พักนะคะออกจากท่าค่อยๆลดมือลงแล้วก็ถอยเท้าซ้ายกลับมาทางด้านหลังเปลี่ยนด้านนะก้าวเท้าขวามาทางด้านหน้าปึ๊บหัวเข่าซ้ายถอยไปทางด้านหลังเท่าที่เราได้นะคะลดสะโพกลงไปต่ำๆแล้วดันลำตัวขึ้นมาหายใจเข้ายืดหน้าอกขึ้นออกนะคะลดสะโพกลงไปทางด้านหน้าสบายๆหายใจไว้นะคะแล้วพยายามจินตนาการเหมือนลมหายใจของเราเนี่ยมันไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อขาซ้ายด้านหน้าของเรานะพักนะคะค่อยๆลดมือลงมาเลยแล้วถอยเท้าไปทางด้านหลังนะคะท่านี้จะช่วยยืดนะคะกล้ามเนื้อขาด้านหน้าของเรานะซึ่งปกติเวลาเรานั่งทำงานเนี่ยมันก็จะเกร็งตึงตรงส่วนนี้นี่แหละนะคะต่อไปนะนั่งลงมานะคะเราจะนั่งขัดสมาธิแบบนี้นั่งบนเก้าอี้หรือว่าจะนั่งบนหมอนวางไว้ที่สะโพกก็ได้เหมือนกันนะคะเอาที่เราสบายๆเดี๋ยวเราจะมายืดคอแบบทิศกันนะคะถ้ายืดคอยืดหลังตรงไว้ก่อนนะคะมือขวาจับไปที่ใบหูซ้ายจากด้านบนหายใจเข้ายืดหลังตรงไว้ออกนะคะเอียงคอมาทางด้านขวาตึงแล้วค้างไว้เลยขาค่อยๆ คลายมือออกนะคะดึงลำคอกลับมาเปลี่ยนข้างนะคะทีนี้ลองเอามือข้างขวาวางที่พื้นไว้ก่อนนะมือซ้ายจับที่ใบหูหายใจเข้ายืดหลังตรงออกนะคะเอียงมาทางด้านซ้ายแล้วกดหัวไหล่ขวาลงไปนิดหนึ่งอาจจะรู้สึกเลยว่ายืดบริเวณคอเพิ่มขึ้นนะคะใช้วิธีนี้ก็ได้นะถ้ายืดคอเหล่านี้นะคะใช้เวลาเรานั่งทำงานก็ได้เราอยู่ที่บริษัทเรารู้สึกว่าโหยตึงเมื่อยคอมากเลยนะคะก็ใช้ท่ายืดคอแบบนี้เลยนะพักนะคะค่อยๆ คลายมือออกแล้วดึงศีรษะกลับมาโอเคเอียงซ้ายเอียงขวาทีนี้ก็ต้องมีหน้าแล้วก็มีหลังนะคะประสานมือไว้ใต้ไททอยก่อนหายใจเข้ายืดหลังตรงออกนะคะค่อยๆกดคางลงชิดบริเวณหน้าอกของเราอาจจะยกซ้ายยกขวาเบาๆนะคะพักค่อยๆ คลายมือออกนะคะดึงศีรษะกลับมาประสานมือใต้คางหายใจเข้ายืดหลังตรงออกนะคะค่อยๆเชยคางมองขึ้นไปด้านบนเพดานพักค่อยๆลดคางลงมาเราบอกว่าเรายืดคอ8ทิศใช่ไหมคะอันนี้4ทิศแล้วนะซ้ายขวาหน้าหลังนะคะทีนี้เราจะไปทิศอีก4ทิศที่เหลือหันหน้าไปทาง45ไปทางด้านขวา45องศานะคะแล้วก็เอาก้มก่อนละกันเอามือขวาวางที่ด้านหลังศีรษะหายใจเข้ายืดหลังตรงออกนะคะค่อยๆกดคางลงมาชิดกับบริเวณไหปลาร้าเลยค่อยๆ คลายมือออกนะคะเปลี่ยนข้างมาทางด้านซ้าย45องศามือซ้ายจับที่ด้านหลังไททอยด้านหลังศีรษะหายใจเข้ายืดหลังตรงออกค่อยๆกดคางลงพัก
ค่อยๆ คลายมือออกมาโอเคนะคะอีก2ทิศสุดท้ายหันไปทางด้านขวา45องศาเหมือนเดิมทีนี้เอามือขวาเนี่ยวางบริเวณใต้คางนะคะหายใจเข้ายืดหลังยืดขึ้นไปแล้วเชยคางขึ้นไปเลยค่อยๆลดคางลงมาเปลี่ยนข้างนะคะมาทางด้านซ้ายหายใจเข้ายืดหลังตรงก่อนมือจับที่ใต้คางออกนะคะค่อยๆเชยคางขึ้นไปค่อยลดมือลงมาฉันรู้สึกเลยนะว่าเหมือนมันได้ยืดคอทั้ง360องศานะคะท่านี้แหละที่ความรู้สึกว่ามีประโยชน์มากนะคะสำหรับคนที่นั่งทำงานคอมหรือว่าเราไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนานๆแล้วมันอยู่ในท่าที่มันเกร็งไว้ตลอดเวลานะคะก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะท่าถัดไปท่าถัดไปนะคะเท้าประกบเข้าหากันพัทธะโกนาสนะนะคะประกบเท้าเข้าหากันชื่อไม่ต้องจำนะเผลอพูดชื่อเฉยเลยแล้วมือจับที่เรนด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่าใครไหวเนี่ยดึงเท้าเข้ามาชิดกับลำตัวถ้าไม่ไหวเอาเท้าห่างออกไปทางด้านหน้าก็ได้นะคะลองโยกซ้ายโยกขวานิดหนึ่งให้รู้สึกว่าคลายกล้ามเนื้อใต้สะโพกของเรานะคะหายใจเข้ายืดหลังตรงหายใจออกนะคะค่อยๆพับตัวลงมาทางด้านหน้าท่านี้นะคะช่วยยืดบริเวณขาด้านในของเราทิ้งศีรษะลงไปได้แค่ไหนแค่นั้นถ้าเกิดว่าใครที่ข้อศอกไม่ถึงพื้นวางที่ข้อเท้าวางที่บริเวณต้นขาของเราเลยนะคะใครที่ข้อศอกวางที่พื้นได้วางที่พื้นไปเลยขมิ้วท้องหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาออกปากเป่าทีนี้นะคะมือวางที่ด้านหลังปลายนิ้วชี้มาทางด้านหน้านะหายใจเข้านะคะยืดหน้าอกขึ้นออกนะคะทิ้งศีรษะลงไปสบายๆไม่หลับตาไม่อ้าปากยังคงหายใจได้อย่างผ่อนคลายนะดึงลำตัวกลับขึ้นมาโอเคอีกรอบนึงนะคะมือจับที่ใต้อุ้งเท้าจากด้านหน้าหายใจเข้าออกนะคะพับตัวก้มผ่อนคลายหัวเข่าไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่เราได้หายใจแล้วจินตนาการผ่อนคลายส่วนที่เกร็งตึงไปเรื่อยๆเลยหายใจเข้าดึงลำตัวกลับขึ้นมาออกปากเป่าทีนี้มือวางที่ด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะปลายนิ้วชี้มาทางด้านหน้ากะตำแหน่งมือดีๆนะคะหายใจเข้าดึงหน้าอกขึ้นออกใครที่ไหวยกสะโพกขึ้นไปหายใจไม่หลับตาไม่อ้าปากพยายามดันสะโพกไปด้านหน้านะคะกดเท้าติดพื้นไว้ลดสะโพกลงแล้วดึงศีรษะกลับขึ้นมาต่อไปนะคะเป็นท่าบิดนะคะช่วยบิดยืดบริเวณกระดูกสันหลังของเรากระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายนะให้เราเหยียดขาซ้ายไปทางด้านหน้านะคะขาขวาวางคล่อมลงมาวางคล่อมลงมาเลยแล้วกอดเข่าเข้ามาชิดหน้าอกเอาแขนซ้ายนะคะกอดเข่าเข้ามาชิดหน้าอกเลยกระดกเท้าซ้ายขึ้นนิดหนึ่งหายใจเข้าเหยียดแขนขวาไปทางด้านหน้าหน้ามองตรงออกนะคะวาดแขน
มือวางที่พื้นด้านหลังของเราตรงไหนก็ได้ที่เราถึงนะหายใจเข้ายืดหลังตรงอีกครั้งหนึ่งหายใจออกนะคะขมวดท้องบิดจากเอวอกไหล่สายตามองข้ามไหล่ขวาไปเลยใครตึงแล้วค้างไว้นะคะพยายามผ่อนคลายลมหายใจของเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เกร็งตึงทั้งหมดพยายามกอดเข่าชิดอกไว้นะคะจะรู้สึกเลยว่ายืดบริเวณใต้สะโพกขวาของเราด้วยหายใจเข้าวาดแขนขวากลับมาด้านหน้าออกปากเป่าเปลี่ยนข้างนะคะขวาเหยียดซ้ายคล่อมกระดกเท้าขวานิดนึงกอดเข่าเข้ามาเอาแขนขวากอดเข่านะเท้าซ้ายนะคะวางลงไปให้ติดพื้นนะคะยืดหลังตรงไว้ก่อนหายใจเข้าเหยียดแขนซ้ายไปทางด้านหน้าออกวาดแขนมือวางที่ด้านหลังหายใจเข้ายืดหลังตรงอีกครั้งหนึ่งออกนะคะขมวดท้องบิดจากเอวอกไหล่ตามองข้ามไหล่ซ้ายหายใจเข้าวาดแขนซ้ายกลับมาทางด้านหน้าออกปากเป่าสุดท้ายนี้นะคะอยากฝากไว้เรื่องนึงก็คือการที่เรานั่งทำงานนะคะ 8-9 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราจะมาออกกำลังกาย1ชั่วโมงอ่ะมันก็อาจจะไม่สามารถแก้อาการได้ทั้งหมดนะคะดังนั้นแล้วทางที่ดีที่สุดเลยก็คือให้เราใช้ชีวิตให้แอคทีฟมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเวลาที่พักเที่ยงปุ๊บเราอาจจะไปเดินหาของกินอร่อยๆกับเพื่อนเวลาแบบพักเบรกนิดนึงเราอาจจะเดินไปเอากาแฟหรือว่าเดินไปหาเพื่อนต่างแผนกนะคะพยายามให้เราได้ขยับเยอะๆในระหว่างวันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินเยอะๆนะคะมากกว่าการนั่งรถเอาอย่างเดียวนะคะก็จะช่วยให้เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นอาการป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนั่งนานๆเนี่ยก็จะลดลงไปได้นะคะยังไงก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะท่าอะไรเนาะลืมไปแล้ว